เพราะการจับผิดทำให้เกิดความขัดข้องหมองใจเพราะการจับผิดทำให้เกิดความแตกแยกเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าการทำเนื้อหาในรูปแบบของการจับผิดภาพยนตร์โดยเฉพาะงานหนังที่มีคนรักมีคนเทิดทูนอยู่อย่างมหาศาลนั้นดูจะเป็นการก้าวล่วงและสร้างความไม่สบายใจให้กับทุกท่านที่รักและบูชาหนังเหล่านั้นแต่นอกเหนือจากความไม่พอใจเกินไปกว่าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นผลที่ตามมาของการทำเนื้อหาจับผิดก็คือมันโคตรบันเทิงเลยครับบันเทิงที่ได้รู้บันเทิงที่ได้ดูบันเทิงที่ได้จับผิดและบันเทิงไปกว่านั้นก็คือการที่ได้เห็นเหล่าสาวกหนังเรื่องนั้นๆออกมาดิ้นปกป้องหนังที่ตัวเองบูชาโอ้โหเขาล้อเล่นนะฉะนั้นเห็นแล้วว่าบันเทิงขนาดไหนวันนี้ใช่ที่ที่เราจะมาอยู่เฉยๆครับไหนๆหนังมาร์เวลเรื่องใหม่ก็เข้าโรงแล้วต้อนรับน้องใหม่เรื่องล่าสุด Marvel Cinematic Universe หน่อยเราจะย้อนไปจับผิดหนังมาร์เวลในรอบปีที่ผ่านมากันดีกว่าครับว่ามีเรื่องไหนแล้วแต่ละเรื่องผิดอะไรกันบ้าง No ตามไปดูกันเลยครับเริ่มจากหนังเรื่องแรกเรื่องนี้ครับ Captain America Civil War หนังเรื่องแรกของปี2016นะครับจาก Marvel Studio งานหนังกัปตันที่รวบรวมตัวละครไว้ยังกับหนัง Avenger นะครับฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ระดับทุนสร้าง250ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็กวาดรายได้ไปทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับว่าแต่หนังกัปตันภาคล่าสุดเรื่องนี้ผิดตรงไหนผิดอะไรเอามือมาจับลูกตาไว้ดีๆครับแล้วตามไปดูกันเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยครับฉากเปิดของหนังที่ย้อนไปที่เหตุการณ์ในปี1991ในรัสเซียกับกลุ่มทหารรัสเซียที่จับตัวบักกี้บานหรือว่าวินเทอร์โซเจอร์เอาไว้ในหนังมีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าปฏิบัติการกับภาพที่เราเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมปี1991อย่างที่เราเห็นในหนังสือครับที่เขาลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1วันหลังจากนั้นแล้ววันที่16ธันวาคม1991สำคัญยังไงนี่ครับตรงนี้เห็นธงชาติที่อยู่บนแขนทหารรัสเซียไหมครับมันคือธงชาติรัสเซียอันนี้ครับธงชาติสหพันธรัฐรัสเซียนะครับธงในลักษณะนี้เริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี1991ก่อนหน้านั้นเขาใช้ธงแบบนี้อยู่ครับฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคม1991แล้วทหารรัสเซียใส่เครื่องแบบที่ประดับด้วยธงลักษณะนี้ผิดครับฉากต่อมานะครับฉากภารกิจของ Avengers ในลากอสไนจีเรียเป็นฉากแอคชั่นฉากใหญ่ที่บันเทิงสุดๆครับแต่ว่าที่ผิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ไอตัวละครครอสโบนพยายามจะฆ่าแบล็ควิโดว์โดยการปาระเบิดมือลงไปในรถหุ้มเกราะครับที่ผิดก็เพราะฟังดูดีๆนะครับได้ยินไหมครับเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกแบบระเบิดเวลานั่นเองครับและที่ผมบอกว่ามันผิดก็เพราะระเบิดมือที่ครอสโบนใช้นะครับมันคือระเบิดลูกเกลี้ยง M67 แบบนี้ครับซึ่งไอ้ระเบิดมือลักษณะนี้นะครับระบบประวิงเวลาในการระเบิดนั้นหลังจากที่เราดึงสลักออกเข็มแทงชนวนจะตกลงมากระแทกให้สารเคมีหน่วงเวลาทำงานก่อนครับก่อนที่มันจะวิ่งไปจนถึงตัวจุดระเบิดซึ่งเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าระบบประวิงเวลาของระเบิดมือทำงานยังไงฉะนั้นถ้าครอสโบดึงสลักนิรภัยออกมาแล้วก็ระเบิดมือดังติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นนาฬิการะเบิดเวลาแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ครับผิดเห็นอีกฉากครับกับฉากการพบกันของบักกี้และสตีฟโรเจอร์ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตามเนื้อเรื่องบอกว่าอยู่ในบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียครับจุดที่ผิดก็อยู่ตรงที่ตำรวจที่บุกเข้ามานี่แหละครับอย่างที่บอกเอาไว้ครับฉากนี้ระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศโรมาเนีย
แต่สังเกตบนเสื้อตำรวจดีๆนะครับเสื้อตำรวจไอการสะกดคำว่า police แบบนี้มันเป็นการสะกดแบบของตำรวจเยอรมันครับซึ่งถ้าเป็นตำรวจโรมาเนียจริงๆแล้วก็เครื่องแบบจะต้องใช้คำว่า police แบบนี้ครับฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรมาเนียแล้วเสื้อตำรวจดันสะกดคำว่า police แบบเยอรมันผิดเห็นครับจาก Captain America Civil War นะครับมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับหนังในปีเดียวกัน Doctor Strange มีความพยายามจะจับผิดเกิดขึ้นในฉากผ่าตัดฉากนี้อยู่หลายจุดนะครับเริ่มตั้งแต่ลำดับการเตรียมตัวของแพทย์ในการผ่าตัดครับอย่างที่เราเห็นในฉากนี้นะครับลำดับขั้นตอนไปตามเวลาเลยครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ทำการผ่าตัดโดยไม่สวมหน้ากากก่อนครับแล้วเมื่อเขาจะลงมือโชว์ฝีมือในการผ่าตัดเราจึงเห็นว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์สวมหน้ากากเข้ามาครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปตรวจดูกระบวนการสากลในการเตรียมตัวการผ่าตัดของแพทย์นะครับหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องสวมใส่ครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปนเปื้อนต่างๆหลังจากนั้นจึงสวมชุดผ่าตัดและถุงมือตามมาครับและไอ้จุดที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการแพทย์ย้อนไปตอนต้นหน่อยนะครับนี่แหละครับตรงนี้ครับเราเห็นตัวละครคริสเทียนพาเมอร์นะครับเธอทาเล็บสีน้ำตาลครับมีคนเขาจับผิดและแสดงความเห็นเอาไว้ครับว่าถ้าจะทำให้ถูกต้อง 100% แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่ทาสีเล็บครับรวมทั้งจะต้องมีการตัดเล็บให้สั้นและเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะกับการทำงานอีกหนึ่งฉากอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นฉากการเตรียมตัวไปงานเลี้ยงของดร.สตีเฟนสเตรนครับและเพื่อให้เราได้เห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหรูหราของคุณหมอผ่าตัดคนเก่งคนนี้นี่ครับคอลเลกชันนาฬิกาข้อมือของแกแต่ไอ้ที่ว่าผิดเนี่ยก็คือไอ้ตรงนาฬิกาข้อมือนี่แหละครับลองดูใหม่นะครับตรงนี้ครับตู้เก็บนาฬิกาแบบที่ดร.สเตรนจ์ใช้เนี่ยเขาเรียกมันว่า Watchwinder ครับพูดง่ายๆอธิบายให้เข้าใจก็คือมันคืออุปกรณ์ในการเก็บนาฬิกาข้อมือระบบอัตโนมัติครับซึ่งแท่นที่ใช้เก็บนาฬิกาจะมีการใส่กลไกไว้เพื่อให้มันหมุนตลอดเวลาครับและไอเจตนาในการหมุนนี่ก็เพื่อต้องการให้นาฬิกานั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้ลานเคลื่อนไหวนาฬิกาอัตโนมัติที่อยู่ใน Watchwinder จะได้ไม่ตายและไม่หยุดเดินครับแล้วไอ้ดร.สเตรนจ์ผิดตรงไหนตรงนี้ครับลักษณะการหมุนของ Watchwinder นะครับจะทำให้ตัวเหวี่ยงลานนาฬิกานั้นหมุนอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งเมื่อ Watchwinder หมุนขึ้นลานนาฬิกาก็จะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับนั่นทำให้ถ้าจะให้ Watchwinder ทำงานเป็นปกติมันจะต้องถูกติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้นครับมันถึงจะทำงานได้ถ้าติดตั้งในแนวนอนแบบนี้แล้วก็ Watchwinder ก็หมุนเป็นปกตินั่นแหละครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรนาฬิกาเลยครับพูดง่ายๆติดตั้งแบบนี้เปล่าประโยชน์ครับแบบนี้ถ้าหนังไม่ผิดแล้วก็ไอ้ดร.สเตรนจ์เองมีตังค์แต่คงใช้ของไม่เป็นแล้วครับเรื่องต่อมา Guardians of the Galaxy Volume 2เรื่องราวในหนังภาคต่อเรื่องนี้นะครับผู้กำกับบอกเอาไว้ว่าเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากจบภาคแรกครับฉะนั้นเรื่องราวของ Volume 2ก็จะอยู่ในช่วงราวๆปี2014ครับและไอ้ปีนี่แหละครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้มีจุดผิดให้เราได้จับอยู่บ้างฉากสำคัญที่ผมบอกว่ามันผิดก็คือฉากที่เมล็ดพันธุ์มันโตขึ้นบนโลกนี่แหละครับอย่างที่เห็นครับคลื่นสีฟ้าๆมันกินทุกอย่างบนท้องถนนรวมถึงรถยนต์สีน้ำเงินคันนี้ครับรถยนต์คันนี้ก็คือ Ford EcoSport ครับใช่ครับเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักของหนังเรื่องGuardians of the Galaxy ภาค2นี้ครับฉะนั้นก็ไม่ผิดแหละครับถ้าจะมีสินค้าของผู้สนับสนุนวางตกแต่งอยู่ในฉากบ้างแต่ปัญหาก็คือรถยนต์ Ford สีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่ในหนังเรื่องนี้มันคือ Ford EcoSport รุ่นปี2018ครับฉะนั้นแล้วถ้าหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 2คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2014ถ้าเอาให้ถูกต้องจริงๆมีรถปี2018มาวิ่งอยู่บนถนนแบบนี้แล้วก็ผิดครับจาก Guardians of the Galaxy มาถึงหนังเรื่องล่าสุดนะครับหนังไอ้แมงมุมเรื่องแรกในมือของ Marvel Studio ครับ Spider-Man Homecoming นั่นเอง All right.
It's not a hug. I'm just grabbing the door for you. หนังเลือกจะเล่าเรื่องของปีเตอร์พาร์เกอร์ในวัยเด็กลงกว่าที่เคยทำกันมานะครับและสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเด็กๆคราวนี้ก็มีจุดผิดๆที่น่าสนใจอยู่หลายจุดครับเริ่มวันตั้งแต่ฉากเปิดหนังเลยครับเพราะว่าหนัง Spider-Man Homecoming เปิดเรื่องด้วยการเล่าย้อนกลับไปในวันที่หนัง Avengers ภาคแรกเพิ่งจบลงครับนั่นก็คือช่วงราวๆปี2008กับฉากที่ตัวละคร Adrian Toomes เอาทีมงานมาช่วยกันเก็บซากมนุษย์ต่างดาวที่ต่อสู้กับ Avengers เสร็จสิ้นไปแล้วครับและจุดที่ผิดพลาดในฉากนี้ก็คือเห็นรถตักคันใหญ่ที่อยู่ด้านหลังสีเหลืองๆได้ไหมครับมันคือรถ Cat926M Smallville Loader และที่ผมบอกว่าผิดก็เพราะอย่างที่บอกครับฉากนี้เกิดขึ้นในปี2008แต่รถตักรุ่น 926M ของแคทคันนี้มันถูกวางขายในปี2015ครับฉะนั้นถ้าแอดเรียนทูมเอารถคันนี้มาใช้งานในปี2008ผิดครับอีกฉากที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเวลานะครับยังอยู่กับแก๊งของทูมครับฉากซึ่งต่อเนื่องกับฉากเมื่อสักครู่นะครับเมื่อทูมและลูกน้องทุกคนกำลังทดลองกับอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวอยู่จู่ๆกล้องก็แพนมาให้เราได้เห็นขวดนี้ครับเห็นขวดเบียร์ลักษณะป้อมๆเตี้ยๆที่ตั้งอยู่บนโต๊ะไหมครับเบียร์อเมริกายี่ห้อ Coors Banquet ครับซึ่งขวดที่เราเห็นในลักษณะนี้เตี้ยๆป้อมๆนี่แหละครับเป็นรูปแบบใหม่ที่เขาออกแบบมาและวางขายในวันที่1มิถุนายนปี2013ครับฉะนั้นถ้าทีมงานของ Tooms ซึ่งทำงานอยู่ในปี2008ดันมีขวดเบียร์ซึ่งวางขายในปี2013มาวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ผิดครับอีกจุดผิดพลาดที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ทำให้แฟนๆ Marvel อมยิ้มกันไปเป็นแถบแล้วครับกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นใน Civil War ที่ Spider-Man หรือว่า Peter Parker ถ่ายทำเอาไว้ด้วยมือถือของตัวเองครับเราได้เห็นทั้งฉากต่อสู้ตอนที่ Iron Man เรียกรวมทั้งตอนที่ Ant-Man กลายเป็นยักษ์ซึ่งตรงนี้แหละครับที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นย้อนไปดูอีกทีนะครับพีเตอร์พาร์เกอร์พูดกับกล้องว่า He's big now, I gotta go ก่อนที่จะกระโดดออกไปครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้เป็นคลิปวิดีโอซึ่งอยู่ใน Spider-Man Homecoming ครับแต่ในเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับแต่เป็นภาพจากอีกหนึ่งมุมมองครับภาพที่มาจาก Captain America Civil War ในจังหวะเดียวกันเป๊ะเลยครับจังหวะที่แอนด์แมนจับขาของวอร์มาชีนเอาไว้พีเตอร์พาร์เกอร์ใน Civil War ดันพูดไม่ตรงกับคลิปที่ตัวเองถ่ายทำไว้แบบนี้ผิดเห็นๆครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งของความผิดพลาดที่น่าสนใจน่าสนุกจากหนังระดับซุปเปอร์ฮิตของ Marvel Studio นะครับกับการจับผิดที่ต้องบอกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่ได้จับกันเพื่อเอาเป็นเอาตายผิดแล้วเลวผิดแล้วห่วยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการจับผิดเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองครับแบบว่าสนุกทั้งคนจับบันเทิงทั้งคนดูยิ่งได้รู้ว่าแฟนๆสาวก Marvel กำลังหงุดหงิดกับการจับผิดแบบนี้อยู่ยิ่งบันเทิงไปใหญ่เลยครับจริงๆนะครับอุ๊ยลืมตัวขอโทษครับ